ช่องกีวีบายแฟมิลี่บ้านเล่ากับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านจ้าคลิปนี้กระตรงกับวันที่1ตุลาคม2563กับพาท่านผู้ชมมาชมบ้านหลังบักใหญ่ของลุงหานใหม่เก่าบ้านหลังนี้ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสารคามเนาะจ้าเนาะแต่ว่าอยู่ติดถนนเส้นขอนแก่นเชียงยืนกาฬสินธุ์ติดถนนหลักสังเกตได้ง่ายๆสำหรับท่านผู้ชมท่านใดอยากมาชมบ้านของจริงก็อยู่ล็อกที่2ของบ้านลุงหานสามารถเข้ามาชมได้เนาะจ้าเนาะหรือว่าอยากติดต่อสอบถามเขามากก็ติดต่อตามเบอร์ที่แนบให้อยู่ข้างอธิบายใต้คลิปสามารถกดซื้อคลิปแล้วก็สังเกตใต้คลิปก็สิมีคําอธิบายรายละเอียดของบ้านที่อยู่เบอร์โทรให้สามารถติดต่อเขามาได้โดยตรงสำหรับท่านผู้ชมท่านใดสนใจช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้าฝนในการถ่ายทำบ้านก็บ่ค่อยสะดวกปานใดในเรื่องของแสงอาจสิมืดแน่แจ้งแน่ในเรื่องของการถ่ายเกิดอุปสรรคบางที่ถ่ายไปก็มีฝนมากจังซี่เนาะจ้าเนาะก็บ่ค่อยสะดวกแต่ว่าก็พยายามเก็บภาพมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันบ้านหลังนี้มีขนาดประมาณ9คูณ15เมตรอยู่ในราคา2ล้านห้าสำหรับบ้านหลังใหญ่ของลุงหานนี่มีหลังละ2ล้านหาอยู่3หลังเนาะจ้าเนาะที่ตั้งโชว์อยู่คลิปแรกทางช่องได้พาชมไปแล้วหลังละ2ล้านหาคือกันแต่ว่าคลิปนี้เป็นหลังที่2ราคาซ้ํากันขนาดซ้ํากันแต่การออกแบบภายในก็บ่คือกันเนาะจ้าเนาะเดี๋ยวมาเบิ่งไปนํากันว่าแต่ละหลังออกแบบจังได๋ถูกใจท่านผู้ชมบ่บ้านหลังนี้ก็เน้นไม้แดงยางเสานี่ก็เป็นไม้แดงทั้งเบิดเป็นเสาประมาณหนา14ถึงหนา15มีอยู่12ต้นมีอยู่2ห้องนอนห้องนอนนี่ก็มีขนาด3คูณ6เมตรซ้ํากันมี2ห้องน้ําห้องน้ําที่1เป็นห้องน้ําร่วมห้องน้ําที่2เป็นห้องน้ําภายในตัวห้องมีขนาดประมาณเมตร50คูณเมตร50 2ห้องมีขนาดซ้ํากันมีระเบียงด้านหน้าพร้อมม้านั่งมีห้องโถงกว้างมีโซนครัวมีเคาน์เตอร์อเนกประสงค์สิ่งล้างหน้าล้างจานให้เนาะจ้าเนาะแล้วแต่ความสะดวกก็ถือว่ากว้างใหญ่จ้าออกแบบมาอาจจะถูกใจหลายๆคนดูจ้าสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่
สำหรับห้องนอนห้องนี้อยู่ติดโซนด้านหน้าบ้านมีขนาด3คูณ6เมตรหน้าต่างก็มีทั้งหมดอยู่4ชุดระบบไฟทั้งหลังก็เดินสายไปให้เรียบร้อยพร้อมติดตั้งใส่งานเดี๋ยวทายให้ท่านผู้ชมชมรอบๆห้องเนาะเบิ่งไปนำกันย่างออกมาจากห้องนอนห้องที่หนึ่งก็มาชมห้องโถงกันเลยว่ากว้างใหญ่ซำใดสวยงามถูกใจท่านผู้ชมบ่สำหรับบ้านหลังนี้ทางร้านก็แจ้งว่าเน้นไม้แดงแพงน้ำไม้นำเนาะจ้าภายในห้องนอนอีกอาจสิบุด้วยไม้อาร์ตแต่ว่าทาสีเป็นลายไม้เน้นไม้แดงโมเมนต์ไม้ร่วมกะสีมีราคาสูงขึ้นมาแน่จักหน่อยท่านผู้ชมกะพิจารณาเบิ่งเอาเนาะจ้าเนาะแบบบ้านแต่ละแบบทรงแต่ละทรงมักหรือบ่มักทางช่องกะพาท่านผู้ชมชมไปน้ำกันเพื่อเป็นไอเดียเพื่อเป็นแนวคิดในการเฮ็ดบ้านเองหรือเป็นแบบบ้านดีไซน์เองเนาะด้านหลังห้องนอนห้องที่หนึ่งกะสิเป็นโซนห้องครัวโซนครัวกว้างคือกันจ้าถือว่ากว้างถือว่าครบครันในบ้านหลังนี้ท่านผู้ชมท่านใดที่อยากให้มีทุกอย่างบ้านหลังนี้ก็ตอบโจทย์คือกันจ้ามีเคาน์เตอร์อเนกประสงค์ต่อด้วยซิงค์ล้างมือล้างจานล้างหน้าแล้วแต่เนาะอันนี้ก็เป็นห้องน้ําห้องที่1มีขนาดเมตร50คูณเมตร50ก็เน้นพื้นที่บ้านบ่ได้เน้นพื้นที่ห้องน้ําปานใดเอาพื้นที่บ้านเป็นหลักมักกว้างๆสำหรับท่านผู้ชมท่านใดบ่มักห้องน้ำปานใดมักพื้นที่บ้านกว้างๆก็ค่อยๆชมรายละเอียดภาพตามภาพไปน้ำกันเพราะว่าก็มีท่านผู้ชมว่าทายซะซ่าแน่อยากเบิ่งชัดๆก็มีคือกันก็เลยคลิปนี้ก็เลยอาจสิยาวแน่จักหน่อยหรือว่าภาพถ่ายหมุนสุรัตพงศ์สุวรรณรัตน์เป็นอดีตอุปนายกสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ยกมาให้ฟังในเรื่องของห้องน้ำห้องน้ำที่ดีถ้าสิเลือกโซนหลังบ้านว่าให้ตั้งอยู่กลางบ้านพอดีต้องเลือกฟังซ้ายมือหรือขวามือของหลังบ้านถ้าอยู่กลางบ้านจะบ่ค่อยดีบ่ค่อยถูกรักห่วงจุ้ยปานใดเนาะตามข้อมูลที่อาจารย์เพิ่นให้ความรู้มาก็นำมาฝากท่านผู้ชมทุกท่านเพื่อสิได้นำไปเฮ็ดบ้านของเจ้าของ
แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นบ้านของเฮาสิดีหรือบ่ดีก็ขึ้นอยู่กับเจ้าของบ้านแล้วก็ขึ้นอยู่กับชัยภูมิของบ้านชัยภูมิของบ้านเฮาที่เฮาสิเอาไปตั้งอยู่แล้วก็วันเดือนปีเกิดของเจ้าของบ้านเข้ากันบ่มันก็มีรายละเอียดหลายๆอย่างที่เฮาต้องศึกษาอย่างละเอียดถ้าเฮาอยากได้ตามฮวงจุ้ยเป๊ะเนาะก็มีมาฝากท่านผู้ชมคร่าวๆศึกษาละเอียดแล้วก็สามารถออกแบบสั่งทางร้านเฮ็ดได้คือกันจ้าสามารถสร้างออกแบบตามที่เฮาต้องการได้บ่ว่าสิเป็นแบบใดทางร้านก็รับเฮ็ดเบิดแบบบ้านที่ผ้าชมถูกใจหรือบ่ถูกใจก็พิจารณาเบิ่งเอาเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยท่านผู้ชมไว้หลายๆจ้าสนใจหรือว่าอยากเข้ามาชมก็ตามที่แจ้งไว้ข้างต้นเลยเนาะจ้าเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนขอให้อยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงทุกท่านคิดเงินก็ให้ได้เงินคิดท้องก็ให้ได้ท้องคิดอยากได้บ้านก็ให้ได้ไวๆขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีจ้า